แล้วก็ในเบรกที่สองนะครับกับรายการเจาะสนามลีกทวีปนะครับโอ้วันนี้สำคัญเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเรื่องของทีสามทีสี่ที่จะมาเคลียร์หรือว่าอัปเดตกันหน่อยนะครับกับคนเดิมนะฮะบิ๊กป๊อกวรงทิวทัศน์นะครับเลขานุการของฝ่ายจัดทีสามทีสี่นะฮะผมไม่เรียกลีกทวีปแล้วเปลี่ยนเป็นทีสามกับทีสี่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่ป๊อกครับสวัสดีครับในขาดีสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับครับโอ้พักปีใหม่นะสวัสดีปีใหม่ก่อนนะฮะครับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังด้วยนะครับยิ่งฟังยิ่งมีความสุขแล้วกันนะฮะครับเชื่อว่านี่ไปเตรียมงานกันโอ้เยอะแยะมากมายเนาะเหลือหนึ่งเดือนนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องแรกที่คนอยากรู้กันก่อนเปิดลีกยังไงฮะจับสลากเมื่อไหร่ฮะก็ที่กำหนดไว้นะครับก็จะจับร่วมกันพร้อมกันกับทีหนึ่งทีสองครับสำหรับทีสามทีสี่ของเรานะฮะก็คือวันที่สองนะครับ12เวลาบ่าย2โมงนะฮะไปถึง4โมงเย็นบ่ายโมงนะฮะไปถึง4โมงเย็นประมาณนั้นนะครับก็ที่ไหนครับที่ไหนน่าจะบ่าย2โมงน่าจะบ่าย2โมงที่สโมสรตำรวจครับสโมสรตำรวจนี่ที่เดียวกับไทยลีกกับดีหนึ่งป่ะเนี่ยจัดพร้อมกันเลยห้องเดียวกันเลยนะฮะไล่กันไปทั้งหมดเลยทีสี่ใช่ไล่เรียงไปทีสี่เริ่มก่อนทีสามตามมานะครับและทีสองทีหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับไม่เข้าโรงแรมแล้วเนี่ยไปสโมสรตำรวจเลยนะครับได้วันนั้นก็ข่าวใหญ่แล้วแหละวันที่สองนะฮะเปิดดีนะฮะก็เปิดวันที่11กุมภาพันธ์พร้อมกันทุกลีกครับผม11นี่มันวีค2อาทิตย์ใช่ป่ะใช่ครับโอ้ไม่เปิดวาเลนไทน์แล้วนะไม่เอาฮะเดี๋ยวตอนช่วงนี้ไม่รู้ว่าใครอยากจะมาดูบอลกันหรือเปล่าวันวาเลนไทน์อยากจะไปขนมกันหนิงกันนะมาดูบอลมึงฮะครับเอาละฮะก็เปิดลีก11นะครับกุมภาพันธ์ก็เข้าค่าก็อีก1เดือนนะครับนักบอลก็ซ้อมกันไปนะฮะเอาล่ะเรามาเคลียร์เรื่องหลักๆทีสองทีสี่กันก่อนนะครับทีสี่เนี่ยหลายๆคนติดตามกันอยู่ว่า6โซนแน่นอนนะครับครับแล้วว่านะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยังไม่มีการประกาศเนี่ยนะครับทางจริงๆเนี่ยอาจจะประกาศได้แล้วก็เพราะว่าเราดูเรื่องของจำนวนทีมอยู่ครับนะเนื่องจากเราต้องบอกว่ามีนโยบายเรื่องทีหนึ่งบีนะครับหรือว่าทีมสำรองของไทยลีกครับมาร่วมวงเสวนากับเราด้วยเนี่ยนะฮะยิ่งตรงนี้เนี่ยจำนวนทีมในไทยลีกมี18ทีมนะครับทีมหนึ่งเนี่ยมี18ทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอตัวเลขนะครับว่าจะมีทีมไหนส่งทีมสำรองเข้าร่วมการแข่งขันบ้างเพราะมันจะต้องมีการจัดโซนด้วยจำนวนของทีมหรือเปล่านะฮะก็ไปมาเนี่ยโอ้โหส่งกันค่อนข้างจะไม่เยอะนะฮะตอนนี้เท่าที่ทราบตัวเลขมาก็ส่ง8ทีมนะครับซึ่งการส่ง8ทีมหายไป10ทีมเนี่ยก็ทำให้จำนวนทีมในทีสี่ที่เราคาดไว้ตอนแรกจากเต็มแม็กเนี่ยมี18ทีมเนี่ยนะหายไป10ทีมนะฮะ10ทีมนี่ก็ถ้าเฉลี่ยเนี่ยโซนนึงก็โซนเกือบ2ทีมนะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเกือบจะเป็น5โซนอยู่แล้วนะใช่แต่ว่าพอเกลี่ยไปเกลี่ยมาแล้วเนี่ยมันได้6โซนโดยที่เราก็อาจจะต้องมีรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปเพราะว่า6โซนเนี่ยจำนวนทีมเนี่ยโซนใต้เนี่ยน้อยสุดมี9ทีมเก้าทีมเนี่ยนะถ้าเตะเย่าเยือนเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วครับนะฮะมีแค่16สัปดาห์16สัปดาห์นี่แค่2เดือนกว่าจริงว่า3เดือนใช่3เดือนกว่านี่มันไม่ใช่บอลอาชีพนะเราต้องบอกนี้นะเพราะว่าเวลาที่เหลือเดือนที่เหลือเนี่ยโมสรก็ไม่อยากจ้างนะฮะนักเตะจะไปทำอะไรนะครับไปเล่นอื่นก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการคิดเรื่องของรูปแบบการแข่งขันให้มันเหมาะสมกับความเป็นอาชีพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีกรณีศึกษาในต่างประเทศอยู่หลายลีกนะฮะประเทศที่เขามีทีมน้อยเขาทำอย่างไรนะครับเพื่อให้กลายเป็นฟุตบอลลีกอาชีพนะฮะโดยหลักการและเหตุผลนะครับว่ามันจะต้องเล่นอย่างน้อยก็8เดือน9เดือนอย่างเงี้ยนะฮะมีเวลาให้นักกีฬาพัก2เดือนกลับมาเตรียมทีมอีก1เดือนแล้วก็เปิดฤดูกาลใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่มาเหมือนกันนะครับในการที่จะจัดรูปแบบการแข่งขันให้มันเหมาะสมกับจำนวนทีมครับครับตรงนี้ก็หมายความว่าก็ต้องมีเลขที่3สิจากที่เคยฟังมาก็ถ้าเป็นถ้าจะให้ครบจำนวนก็ต้องทำเช่นนั้นนะครับให้ได้เดือนได้จำนวนแมตช์ที่เหมาะสมกับความเป็นฟุตบอลอาชีพนะฮะทีนี้เนี่ย
บางคนอาจจะถามว่าทำไมไม่จัดเป็น5โซนล่ะทีมมันจะได้เยอะขึ้นลองไปดูสิฮะปีที่แล้วเนี่ยนะครับจับเลยไปอยู่ภาคเหนือก็โดนด่านะฮะครับจับชัยภูมิมาอยู่ภาคกลางเขาก็ไม่แฮปปี้นะฮะหนองบัวนะครับไปอยู่ภาคเหนือเองทั้งที่โอ้โหอยู่ติดอุดรเลยอยู่อีสานเลยครับใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอยากจะให้แต่ละทีมเนี่ยอยู่ในภูมิภาคของตัวเองครับนะฮะเพื่อให้มันกลายเป็นภูมิภาคจริงๆนะครับชื่อเนี่ยมันบริภูมิภาคแล้วนะฮะที่ผ่านมานะครับต่อให้เราจะเปลี่ยนเป็นทีสามทีสี่แต่มันก็เป็นเรื่องของภูมิภาคนะครับครับก็ส่งผลกระทบจากสิบทีมไทยลีกไม่ส่งด้วยครับทีมหายไปแมตช์หายไปนะครับเดี๋ยวจะกลายมาเป็นดราม่าอีกโอ้ไม่มีงานทำนักบอลใช่ไหมอ่ะนี่ก็เป็นรูปแบบการแข่งต้องปรับหลายคนถามมานะว่าเรื่องสามเล็กเนี่ยเตะยังไงและคิดยังไงตอนนี้เนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันหลักการแนวคิดนะครับว่ารูปแบบการแข่งจะเป็นอย่างไรนะครับก็เจ้าเยือนเรียบร้อยแล้วใครจะเป็นเจ้าบ้านในนัดที่สามในเล็กที่สามเราก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการอธิบายอาจารย์การพูดคุยกับสโมสรอย่างเป็นทางการนะฮะก็คือครับนัดที่สองนะเล็กที่สองนะครับเราก็จะมีผลเล็กที่สองว่าใครมีสถิติดีกว่าก็ให้เป็นเจ้าบ้านเฮดทูเฮดใครได้เป็นใครเฮดทูเฮดดีกว่าก็ได้เป็นเจ้าบ้านในเล็กที่สามแต่ถ้าทุกอย่างเท่ากันหมดนะประตูได้เสียเฮดทูเฮดลูกนู่นนี่นั่นอเวโกอะไรเงี้ยเท่ากันหมดเสมอกัน0-0ทั้งสองแมตช์เสมอกัน1-1ทั้งสองเล็กทำยังไงทำยังไงเราไม่จับฉลากนะไม่ชอบแล้วเราไม่ชอบจับฉลากนะฮะเราก็จะนัดเล็กที่สองเนี่ยนะฮะเราจะใช้วิธีพอหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะให้เตะจุดโทษทันทีเลยแต่การเตะจุดโทษนี้ไม่ได้นับเป็น3แต้มนะไม่ได้นับเป็นแพ้ชนะนะเตะเพื่อหาเจ้าบ้านในเล็กที่3แค่นั้นเองเตะ5คนเปล่าจะมีสีสันใช่5คนนะมันก็จะมีสีสันขึ้นครับเดี๋ยวไม่งงนะ90นาทีจบคือจบคิดแต้มไปแล้วใช่ก็คนละแต้มแค่นั้นเองนะไม่มีหรือจะคนละสองหรือจะคนละสามแต้มหรือจะสามแต้มศูนย์แต้มอะไรก็แล้วแต่แต่การเตะจุดโทษเนี่ยไม่มานับคะแนนละโอเคพอเข้าใจเพื่อหาเจ้าภาพในเล็กที่สามพอเข้าใจผมจะได้ไปประกาศถูกแล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ต้องทำความเข้าใจก็คือครับแล้วจะปิดเล็กยังไงอะตรงไหนที่เรียกว่าปิดเล็กอะอ๋อเออใช่เราหารเลยฮะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางทีมที่ได้เตะเลขสองแล้วในเลขแรกเลขสองไหมขาครึ่งเลยมี30นัดคุณก็15นัดแรกเนี่ยคือเลขแรกใน15นัดแรกบางคนเนี่ยอาจจะได้เตะเลขสองแล้วนะใช่ทีมไม่เท่ากันครับใช้แบบนั้นเลยนะครับครับเพราะมันจะได้ไปอิงเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะด้วยอะไรด้วยนะครับครับก็คือเปิดปิดจะเท่ากับไทยลีกอ่ะใช่เออมันการย้ายตัวจากไหนไปไหนไม่ได้เท่ากันใช่การทำงานได้เท่ากันนะครับใช่ผมเมื่อก่อนนี่เปิดปิดเหลื่อมกันอ่ะคุณยังมีเลขที่สามให้คุณซื้อขายตัวผู้เล่นสำหรับบางทีมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเมื่อก่อนเปิดปิดเหลื่อมกันนี่โอ้โหแล้วจะย้ายตัวกันยังไงอีกทีมเลิกแข่งไปแล้วอีกทีมนึงทำยังไงโอ้งงไปหมดนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทีสี่ที่เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันบทสรุปจะเป็นอย่างไรนี่เป็นแนวคิดอยู่นะครับเดี๋ยวก็ต้องมีบทสรุปอย่างเป็นทางการออกมาอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เล่าให้ฟังพอให้เห็นแนวทางว่าณเวลานี้มีแนวทางประมาณนี้นะครับพอรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวไปบ่ายๆหน่อยฮะเวลาน้อยโอ้โหคุยมันแล้วเนี่ยมาสรุปทีมที่พักกันก่อนเรามารีความจำกันหน่อยนะครับรังสิตกับหนองคายเนี่ยขอพักนะฮะพังงากับสระบุรีเนี่ยไม่ผ่านก็ตกไปนะครับจะกลับมาทำขอพักเหมือนกันสระบุรีขอพักเหมือนกันขอพักนะฮะพังงานี่ไม่ผ่านครับนะครับแล้วเขาจะกลับมาได้ไหมปีหน้าก็กลับได้ครับกลับได้คือทีมที่ไม่ผ่านขอบเองซึ่งก็ไม่ได้เสียสิทธิ์นะฮะก็ยังได้สิทธิ์อยู่นะครับเช่นเดียวกันกับดิวิชั่น3ที่แข่งกันอยู่ตอนนี้นะฮะถ้าเขาได้เป็นตัวแทนภาคแล้วเขาไม่ผ่านคาร์เรนซิ่งเขาก็ได้สิทธิ์นะฮะปีหน้าเขาก็ส่งคาร์เรนซิ่งใหม่ไม่ต้องไปเตะคัดเลือกในดิวิชั่น3อีกนะให้ปีเดียวนะ
แต่ให้ปีเดียวนะถ้าปีหน้ายังไม่ผ่านอีกก็คุณก็ต้องไปเริ่มดิ้นกันสามละได้ได้ได้บางทีไม่มีสนามบางทีสนามไม่พร้อมอะไรเงี้ยตกไปก็ไม่ว่าการจะปีหน้ากลับมาอีกก็ต้องยอมใช่ปีหน้าก็ไปหาไปเตรียมมาหนึ่งปีมีเวลาให้ไปเตรียมครับครับส่วนล่าสุดเนี่ยพานทองเป็นยังไงฮะพานทองก็เป็นเท่าที่รู้อย่างที่รู้กันนะครับพานทองคือทีมสำรองของชลบุรีที่ผ่านมานะฮะเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนเคมีนะฮะที่ตัวผู้เล่นดีๆจากพันทองก็ดันขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ชลบุรีโอ้ก็ตอนนี้พอมีทีมสำรองชลบุรีส่งทีมสำรองนะครับก็ต้องดึงตัวผู้เล่นจากพันทองไปอัดเข้าไปอีก15คนอย่างน้อยนะฮะในทีมชุดใหญ่ก็เหมือนรังสิตเอฟซีใช่ซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีงบประมาณแต่ไม่มีตัวผู้เล่นหมดแล้วแหละใช่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอพักทีมก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็คงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของสโมสรกันต่อไปนะครับจะทำอย่างไรขอพักทีมมาเรียบร้อยละนะครับตัววันไปโอเคเคลียร์ก็เพิ่มมาทีมเดียวนะฮะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรปกติดีนะครับก็เรื่องของวันจันทร์ที่ทีมจากดิวิชั่น3จะเข้ามาอบรมกับเอ็นซิ่งวันจันทร์ทีมที่เป็นตัวแทนก็จะมาอบรมเราก็รีบอบรมให้นะครับแล้วก็มีทีมที่ยังไม่แข่งเลยนะเขาจะแข่งสัปดาห์ที่นี้เนี่ยแล้วเขาหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะขึ้นเนี่ยจะมาอบรมด้วยมีเพียงถวายเมื่อวานโทรมาแล้วโอ้โหถวายครับแล้วก็มีทีมธุรกิจบัณฑิตนะครับที่ติดต่อมาก็จะขอเข้ามาฟังด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเรายินดีเลยนะครับจะได้เตรียมความพร้อมกันนะครับโอ้น่าสนใจแสดงก็ต้องเชื่อมั่นบางอย่างแล้วจะเป็นกลุ่มนี้นะฮะครับไปต่อเรื่องอีกโควต้าของ T4 ที่จะต้องเป็นแชมเปี้ยนลีกพอจบฤดูกาลก็ว่ากันไปทีมไหนมีโควต้าเท่าไหร่เป็นยังไงครับโควต้าตรงนี้คือโควต้าตรงนี้เดี๋ยวต้องมาเจออีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ลืมไปนะเราคิดว่าทีมจะต้องขึ้น3ทีมเนี่ยขึ้น3ตก3แต่ลืมไปว่าใน T3 เนี่ยจากปกติที่เราเคยตั้งไว้ว่าจะต้องมีทีมฝั่งละโซนละ16ทีมตอนนี้เหลือ15ทีมจากเหตุผล2เหตุผล1ขอนแก่นที่จะต้องตกมาแต่ดิวิชั่น1เนี่ยเขาถูกหายไปนะฮะถูกยุบทีมไปแล้วก็ทีมปราจีนบุรีที่ไม่ผ่านคอนเฟอเรนซ์เพราะฉะนั้นเหลือโซนละ15นะฮะเราอยากจะให้กลับมาเป็น16เหมือนเดิมหน้าจึงต้องนำขึ้นไป อีก5ทีมนะบอกมา3ต้องนำขึ้นไป5เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจำเป็นที่ต้องคำนวณใหม่ว่าจะให้โควต้าของแต่ละโซนอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนสัปดาห์ที่แต่ละโซนลงทำการแข่งขันด้วยไหนนะมีแมตช์เยอะเราก็จะให้โควต้าเยอะหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วสำหรับการให้โควต้าเหมือนที่ผ่านๆมาสำหรับบอลลีกของภาคโซนไหนมีทีมเยอะก็ได้โควต้าเยอะหน่อยเพราะว่าเขามีจำนวนแมตช์เยอะนะฮะทีมไหนอย่างเช่นที่ผ่านมาโซนใต้เคยได้ 1.5 อย่างเงี้ยทีนี้ก็อาจจะ 1.5 หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาคำนวณกันจริงๆนะครับแต่ชัวร์ก็คือดันขึ้นไปให้แชมเปี้ยนชิพ 3-2 ใช่เพราะว่า15เนี่ยมันขาดใช่ครับมันขาดแมตช์ไปแมตช์หนึ่งนะครับมันขาดคู่แข่งไปทีมหนึ่งแหละนะครับใช่มันก็ทำให้โบ้ไงเวลาสัปดาห์มีทีมว่างทีมหนึ่งอะไรเงี้ยครับนะฮะครับโอเคมา2เรื่องสุดท้ายครับถ่ายทอดสดกับแมตช์คอมเอาถ่ายทอดสดก่อนเรื่องของถ่ายทอดสดตอนนี้